ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแม้วันนี้เป็นวันศุกร์แต่ว่าคึกคักมากในหน้าเพจของรายการนะคะทักทายทุกท่านด้วยแสดงความเห็นกันสนุกสนานไปเลยทีเดียวนะวันนี้คนมาฟังนี่ไม่ใช่มีสารพัดนะเยอะค่ะทัวร์ลงก็เยอะนะคะทัวร์มาก็เยอะนะคะต้อนรับทัวร์ทุกท่านนะคะใครว่าการท่องเที่ยวมีทัวร์ก็มีติ่งก็มีหมดมีหมดแต่มีเยอะกว่ามีเยอะกว่าเพราะว่าเราพูดอะไรก็พูดตามที่เราเห็นนะเนาะพูดตามประสบการณ์ที่แบบพี่ทั้งสองท่านเนี่ยผ่านมาเยอะแล้วแล้วก็พูดถึงมองในแง่ความเป็นจริงมองด้วยความเข้าใจด้วยนะเราไม่มีอคติกับเด็กใช่กับทุกคนด้วยกับทุกคนเราเสียดายด้วยซ้ำไปเสียดายชิปเป๋งเลยเสียดายพลังของเด็กจริงๆด้วยเด็กจะผลักดันอะไรได้เยอะมากซึ่งอย่างน้อยนี่ที่สุดเนี่ยวันนี้อย่างน้อยก็หลายเรื่องก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ใช่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันนะคะไปดูเรื่องของนี่สักนิดนึงก็แล้วกันขอเป็น CPTPP ก็แล้วกันนะคะประเด็นนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยคุณหมอรวีมาชมาดลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ในฐานะกรรมาธิการว่าด้วยเรื่องของการประชุม CPTPP นะคะมีการพิจารณากันเนี่ยคุณหมอบอกว่าตอนนี้มีการเริ่มเสนอญัตติเข้าสภาแล้วแต่ว่าก็มีความเห็นต่างกันเขาก็คือแลกเปลี่ยนกันอยู่ช่วงนี้นะคะรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายข้อมูลข้อคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องนะคะก็ล่าสุดเนี่ยคิดว่าทางกรรมธิการน่าจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันก็เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียว่าเราจะต้องเข้าร่วม CPTPP แล้วเนี่ยพบว่าจะมีธุรกิจมีข้อดีแต่บางธุรกิจก็มีข้อเสียสุดท้ายแล้วคือมองแล้วว่าข้อเสียอาจจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะต้องเข้าร่วมจริงๆเนี่ยเอาไว้รอให้เราพร้อมกว่านี้ดีกว่าไหมคือเขาตั้งกรรมธิการขึ้นมาเพื่อจะได้ศึกษาดูว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยผลดีหรือผลเสียมากกว่ากันนะคะสิ่งสำคัญก็คือตัวแทนจากภาคประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าร่วมเป็นกรรมธิการด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีความพร้อมด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญที่ไปศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วม CPTPP ที่ยังมีประเด็นขัดแย้งกันอยู่คือเอาจริงๆก็คือตั้งกรรมการมาเพื่อจะดึงเวลาออกไปแหละเพราะรัฐเองก็คงไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้ายังไงอะกรรมการเลยนะ CPTPP ก็คือเขากำลังมีประเด็นกันอยู่เรื่องนี้เมื่อกี้เพิ่งคุยกับพี่ชัดก่อนเข้ารายการก็นั่นคือ CP ได้ไงค่ะกลุ่มไหนได้ประโยชน์ล่ะแต่กลุ่มเกษตรกรจะเสียประโยชน์กลุ่มเกษตรกรจะเสียประโยชน์ค่ะนะทุกวันนี้มันมีการกินรวบหลายๆอย่างเข้าไปจะเปิดช่องให้ทางบริษัทข้ามชาติเข้ามาทำหากินและปลูกขาดกิจการของเราด้วยหลายอย่างเลยก็ CPTPP ไม่เห็นเลยชื่อนำมาเลยแล้วถ้าสมมติไบเดนชนะการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอ่ะพี่โสเราจะต้องเข้าร่วมไหมเราไม่จำเป็นคือประเทศไทยมีอธิปไตยของตัวเอง uh-huh. นะต้องดูว่าได้หรือลบมากกว่ากันสำคัญว่าใครที่จะบอกต้องรู้ใครกลุ่มผลประโยชน์ที่ชักนำให้เราเข้าไปอยู่ในนั้น uh-huh. ต้องดูใครจะได้ประโยชน์ต้องดูไอ้ทั้งหลายหลายกรรมการหลายเป็นตัวแทนของใครด้วย uh-huh. กลุ่มไหน uh-huh. นะต้องเปิดหน้ามาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงเนี่ยทั้งอะไรที่เรามีสมุนพงสมุนไพรทั้งหลายที่เราไอ้เรื่องความหลากหลายชีวภาพของเราเนี่ยของเราจะเสียไปอะไรหรือเปล่าล่ะเพราะเราเสียไปเยอะแล้วคือในชุดของกรรมธิการที่เขาพิจารณาเนี่ยคือเขาไม่เห็นด้วยมีอยู่4ประเด็นที่ฝากไปนะคะก็คือ1เราจะต้องพร้อมก่อนแต่ไอ้คำว่าพร้อมเนี่ยมันกว้างมากเลยเขายังไม่ได้เสนอรูปธรรมมาว่าคำว่าพร้อมคือยังไงนะคะ2คือมองว่ารัฐบาลเองต้องมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจแล้วก็3คือไม่ว่าคุณจะไปเจรจาเอาหรือไม่เอาเนี่ยต้องฟังเสียงภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่นะคะหากเจรจาไม่ได้ตามที่ระบุไว้ก็ไม่ควรจะเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงดังกล่าวแล้วที่สำคัญคือทางกรรมการชุดนี้มองว่ารัฐเองต้องมีการจัดตั้งกองทุนที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าถ้าสมมติคุณเข้าจริงๆแล้วมีกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมเนี่ยคุณจะต้องไปเยียวยาชดเชยให้กลุ่มนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่คือถ้าผมไม่ไว้ใจรัฐบาลนี้หรอกรัฐบาลนี้ปกป้องกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นั่นแหละและอวยธุรกิจขนาดใหญ่มาตลอดแม้กระทั่งคณะกรรมการผู้ปกครองผู้บริโภคเมื่อกันก่อนที่ตัดสินใจเรื่องธุรกิจขนาดใหญ่ทุนผูกขาดทั้งหลายที่คะแนน4-3ด้วยนั้นนะอันนี้เห็นพฤติกรรมชัดเจนอยู่แล้วว่าประชาชนน่ะเสียเปรียบตลอดกับรัฐบาลนี้คือเขาใช้คำว่าอะไรนะจะทำให้เกิดการผูกขาดแต่ไม่ร้ายแรงมันจะไม่ร้ายแรงนะครับมันผูกขาดมันก็ร้ายแรงอยู่แล้วคือมันไม่ได้ถูกไหมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำยันปลายน้ำเลยคือตัวเองก็เป็นผู้ผลิตแบบเกษตรกรอยู่แล้วไม่ร้ายแรงบอกการฆ่าคนแบบไม่ร้ายแรงอันนี้เราให้เขากินก๋วยเตี๋ยวตายนะอีกคนเราปืนยิงเขาตายอย่างนี้เหรอก็เป็นกรรมการเสียงข้างมาก
ที่บอกเอาไว้ก็เสียงของใครล่ะเสียงข้างเสียงของใครอ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าผมยังไม่เคยเจอรัฐบาลไหนเลยนะที่เอาคนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นหลักหรือเอาผู้มีรายได้น้อยกับคนจนเพื่อจะพัฒนาเขาขึ้นมาเคยมีรัฐบาลไหนที่ดูแลชาวนาเกษตรกรบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยมีแต่ลงสีบางผู้ส่งออกมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุนใหญ่เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับรัฐบาลใช่ไหมนั่งแถวหน้าเลยคุณรู้ไหมว่าเวลาจะตัดสินว่าจะส่งข้าวไปขายราคาเท่าไหร่จะซื้อจากชาวนาเท่าไหร่ลงสีเท่าไหร่มันกำหนดโดยพ่อค้าที่แถวสีลมใช่ไหมพ่อค้าส่งออกนั้นเลยแล้วนักการเมืองก็จะไปคุยกันตรงนั้นแหละแล้วเขาก็จะกำหนดลงมามันก็เลยทำให้ชาวนาโดนเขาถึงบอกไงทำนามาทั้งชีวิตลูกหลานไม่อยากทำนาแล้วก็เพราะคุณเห็นชัดๆว่าพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินที่ดินโดนยึดเอาไปมีแต่แย่ลงแต่คนที่รวยคือไอ้พ่อค้าส่งออกเขาไปทำนาให้กากินเออนี่ไงเพราะงั้นผมถึงมองว่าไม่มีรัฐบาลไหนอย่างที่คุณประยุทธ์มาพูดน่ะไม่ถูกที่บอกว่าก็ทุนใหญ่เขาลงทุนเยอะเขาก็ต้องได้เยอะเฮ้ยคุณเป็นนายกไงนายกมีหน้าที่กำกับไงว่าหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมค่ะใช่ไหมเพราะงั้นคุณก็ไม่ต้องเป็นนายกเลยคุณเป็นปลัดประเทศเท่านั้นเองงั้นวิธีคิดของนายกคนนี้ผมถึงบอกว่าเราไม่มีอคติกับเขาแต่เราตำหนิเขาตรงที่ว่าวิธีคิดของเขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรเลย เอาเรื่องบอสอ่ะ ใช่ไหมเรื่องบอสกระทิงแดงอ่ะวันนี้คุณดูสิอัยการทำอะไรตำรวจอะไรวันนี้เงียบหมดนายกเฉยนี่คือมีคนตาย4คนบ่อนคุณไม่มีความเป็นลีดเดอร์ชิพนี่ไงบ่อนเข้าไปจับไอ้นั่นได้แล้วไงแต่ว่าสาวไปถึงตัวใหญ่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้ไม่มีไม่มีอย่าก็ผบชน.ยังอยู่ไงคะก็พอให้เวลา3วันปุ๊บจับได้เลยอ่ะแต่คดีบอสพอพี่ชัดพูดมาปุ๊บเงียบไปเลยจริงๆนะเงียบเลยอัยการอ่ะเงียบไปเลยนะเอาเรื่องแก้แล้วธรรมนูญก็แก้นั่นแหละแก้มาพูดได้ยังไงผมไม่สามารถไปบังคับสว250คนได้คุณไปพูดที่ไหนเขาก็หัวเราะเยาะคุณอ่ะยกมือให้คุณไม่มีหลุดสักคนหนึ่งใช่ไหมคุณหญิงพรทิพย์มาพูดชัดนะถือว่าพรทิพย์แล้วก็ทนายวันชัยแล้วก็คำนูนอ่ะคือเขาบอกเลยบอกว่าหมอพรทิพย์บอกว่าตอนนั้นที่ยกให้เขาคิดว่านายกเป็นนายกแล้วจะได้ทำอะไรที่มันดีๆแต่พอถึงเวลานายกได้เป็นนายกแล้วไม่เห็นทำอะไรเพราะงั้นอย่าดีกว่าไม่ต้องไปยกแล้วไม่ต้องมีอำนาจในการยกโหวตนายกเลยเนี่ยคือแค่ควรจะฉลาดกว่านี้ตั้งนานแล้วเพิ่งฉลาดเราไม่เป็นสวเองรู้เลยเห็นไหมไม่ทันละอันนี้แหละเนาะก็เป็นเช่นนี้แหละไปดูอีกคนนึงกว่าอีกคดีนึงก็คือเรื่องถุงมือยางโอ้โหนี่ก็ไปกันใหญ่เลยยังไงก็เสร็จเลยประชาธิปัตย์อ่ะรองจุรินทร์น่ะประเด็นตรงนี้ก็คือคุณจุรินทร์เนี่ยแกให้สัมภาษณ์นะคะกรณีที่มีการจัดซื้อถุงมือยางของอคส.เนี่ยปรากฏว่าไม่ผ่านบอร์ดไงคะแล้วก็อ้างว่าที่ต้องเซ็นไปเพราะว่ามันจะทำกำไรได้คนก็บอกอ้าวแล้วคุณไม่ผ่านบอร์ดแบบนี้ได้ยังไงอิสระต้องให้เครดิตเขาเนี่ยไปสืบลึกข้อมูลมาบอกว่าก็มีนักการเมืองเนี่ยหนุนหลังอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่านักการเมืองคนไหนอะไรยังไงคนไหนก็รู้อยู่แล้วโถ่ อย่าพูดนะพี่เรายังไม่อยากโดนฟ้องนะเอาเป็นว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครที่คุณในกระทรวงนั่นแหละนั่นแหละก็ต้องอาก็ว่ากันไปนั่นแหละนะคะคนกระทรวงคมนาคมยังมาสั่งได้ไงผมถามเนี่ยไม่ได้อะครับกระทรวงเกษตรก็ไปสั่งได้ไงมันก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องนี่แหละเหมือนกระทรวงที่เขารับผิดชอบในเขาแล้วกระทรวงว่าจะทำคำสั่งเขาได้ไหมก็ไม่ได้อ่ะค่ะก็ประเด็นที่อคส.ตั้งเอาไว้ในการตรวจสอบเอกชน2แห่งก็คือมีตัวตนจริงไหมเขาก็ไปดูว่าเพิ่งจัดตั้งบริษัทมีจุลทุนจดทะเบียนเท่าไหร่เองพวกเขาทั้งนั้นแหละแล้วมารับงานเยอะขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่ผ่านคณะกรรมการมันเป็นไปได้ยังไงอะนะคะในหน้าจ่ายเงินไปก่อนที่ไหนมีในโลกนี้ไม่มีนายคอกินหัวคิวอย่างเดียวกินค่าคอมอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนมาตรงนี้เนี่ยจะทำกำไรได้แบบเท่ากับที่ลงทุนบริษัทนี้มันใส่ที่8มงกุฎทั้งนั้นน่ะก็คือแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยตอบกระทู้ของคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรประเด็นเรื่องเนี้ยเรื่องของทุจริตจัดซื้อถุงมือยางอ่ะนะคะบอกว่าเป้าหมายคือต้องเอาคืนมาให้ได้ใครที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีคุณจะออกล่ะคุณควรจะลาออกไปแล้วนี่เอาคืนมาไหนก็นี่ไงเอาคืนมาก่อนแล้วค่อยออกไม่ใช่คุณควรจะลาไปก่อนเลยใช่ไหมที่อ่านไปนี่ก็อ่ะนะคือตอนนี้ปปช.เองระงับเส้นทางการเงินบางส่วนแล้วนะคะระงับอะไรการมันไม่เหลือหวานคอแรงไปแล้วแล้วคุยทำไงเรื่องนี้ว่าไงถามว่าใครรับผิดชอบเรื่องนี้ถามสิอ่ะก็ต้องเจ้ากระทรวงรับผิดชอบไหมก็แง่สิผมบอกให้มากกว่าเจ้ากระทรวง
คุณประยุทธ์นั่นแหละต้องรับผิดชอบเขาย้ายกันนั่นไงก็แกเป็นนายกอ่ะแล้วก็เกิดเหตุอย่างเงี้ยชัดเจนที่สุดคุณจุรินทร์ยังอ้ำๆอึ้งๆไม่ทำอะไรคุณประยุทธ์เนี่ยต้องลงไปที่ถามว่าคุณจุรินทร์ไม่รู้เรื่องใครเชื่อถามเชื่อนี่เขาเปิดคือเกิดเหตุภายในกระทรวงตัวเองไม่รู้เรื่องยังไงเงิน 2,000 ล้านอ่ะคิดดูสิไม่มีกลิ่นได้เลยนี่คุณผมบอกให้นะมันกล้าจ่าย 2,000 ล้านเนี่ยใช่โดยที่ไม่ได้ไปชุมบอร์ดเนี่ยคุณคิดดูว่าถ้าไม่มีใครอยู่ข้างหลังแล้วจะกล้าได้ไงมันคือเขาคิดอย่างนี้ดูง่ายๆนะครับจ่าย2,000ล้านคือยังไงก็มีทางทวงคืนได้ยังไงถ้ามีคดีขึ้นมาคุณก็ได้2,000ล้านอยู่แล้วชัวร์ๆแต่ต้องติดคุกก่อนอย่างเงี้ยหรอติดไม่เป็นไร2,000ล้านมี2,000ล้านคุณกลัวอะไรสิอ่ะแล้วเกิดเขายึดคืนน่ะพี่เขาอยู่ที่ไหนอ่ะแล้ววันนั้นก็ไม่รู้ตายอย่างไม่รู้ไปไหนแล้วเงินอยู่ไหนอ่ะมันไปไหนก็ไม่รู้อ้อยเข้าปากช้างแล้วช้างเคี้ยวลงท้องแล้วการฟอกเงินเนี่ยมันหายไปไม่ทางตามเจออยู่แล้วไปไหนก็ไม่รู้คุณมีเงิน 2,000 ล้านนะ เอาว่าโกงนะก็นู่นแล้วไปต่างประเทศนอนสบายแล้วคุณติดคุกกี่ปีเอง 2,000 ล้านเนี่ยนะคุณที่คุณทำดีปุ๊บที่คุณลดเหลือติดเพียง 4-5 ปีเองแล้วก็ตามเงินกลับคืนมาไม่ได้เลยอ่ะเงินอยู่ไหนอ่ะก็ไปตามยึดทรัพย์เอาไงได้ไหมก็หาไม่เจอไงไม่มีถ่องถ่ายไปหมดแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เหลือแล้วถามสิไอ้พวกที่เอาไปหวานคอแรงหมดแล้ว2,000 ล้านคุ้มไหมล่ะคือผมไม่เข้าใจเลยนะถ้าคุณไปได้แค่หนึ่งคุณได้4 500ล้านคุณก็พอแล้วติดคุกอ่ะอย่าว่า4 5ปีคดีกรรมเดียวแค่นั้นเองนะเงินเท่าไหร่แล้วจำนวนเงินมากน้อยนี่คำเดียวกรรมเดียวเพราะจ่ายทีเดียว2,000ล้านทีเดียวเงินมากเงินน้อยไม่สำคัญคือเงินจะว่า2,000ลูก2,000ล้านติดคุกเยอะไปให้500บาท 1,000 บาทล้านบาท20ล้านบาทเหมือนกันเงินไม่เกี่ยวแต่มันตลกตรงนี้นะมันกล้าไอ้ความกล้าเนี่ยถ้าไม่มีใครอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มีทางกล้าอย่างนี้ถามว่าไม่มีทางกระทรวงพาณิชย์ปล่อยให้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเขาเนี่ยไม่ได้ไปชุมบอร์ดแต่เขาใช้จดหมายเวียนนะใช่ใช่แล้วเซ็นเลยไอ้พวกที่เซ็นเนี่ยมึงเซ็นหรือเปล่าถ้าเซ็นก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะเจ้าตัวน่ะเซ็นเลยเซ็นแบบคนเดียวเลยบอกแต่เขาเนี่ยจะเซ็นจ่ายเงินทีเดียวได้ไงเขาอย่างน้อยเขาต้องป้องกันตัวเขามันสมบัญชีต้องรู้ใช่ไหมผู้ที่จะก่อนต้องรู้ใช่ไหมแบงก์ก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณจ่ายทีเดียวแล้วผู้มีอำนาจสั่งจ่ายคุณมีอำนาจเซ็นแค่นี้แล้วคุณจ่ายแค่นี้ได้ไงแล้วที่ประชุมบอร์ดล่ะจดหมายมีไหมอะไรแล้วคำตอบของเขาเนี่ยคืออะไรมันเป็นลมหมดเลยนะเช่นบอกอะไรไหมเห็นว่าจะได้กำไรใช่เห็นว่าจะทำกำไรประเด็นก็คือว่าคุณจะมีไอ้ถุงมือจริงหรือเปล่าไอ้จะผลิตให้คุณได้ไหมสองใครจะมาซื้อคุณจริงไหมในราคาที่บอกค่ะนี่ทั้งหมดไม่มีอะไรที่จริงเลยตอนนี้วัคซีนก็มีแล้วนะราคาที่ยังตกอีกต่างหากตกหน้ากากเลยตกด้วยซื้อไว้ทำกำไรก็ตอนนี้หน้ากากใบเท่าไหร่ไม่ถึง2บาทแผ่นนึงไม่ถึง2บาทเดี๋ยวนี้ใช่ใช่หน้ากากขายเกลือเลยเพราะงั้นก็ฝากนายกอีกนายกตู่นี่แหละเรามีปัญหาต้องจัดการตั้งแต่หน้ากากล็อตก่อนหน้านี้ตั้งแต่อะไรก่อนหน้านี้เราด้วยคือแปลกมากคุณจุรินทร์เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยมันเป็นสไตล์ประชาธิปัตย์จริงๆเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วไงเขาเติมอีกตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งไงตัวอักษรใช่ไหมลายจริงๆพี่ชัดไม่เก็ตลายจริงๆเติมคำหลังไปอีกหน่อยไงนี่ไงโจ๊กเริ่มจะมาแล้วอ้าวจริงเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะผ่อนคลายกันสักนิดนึงพี่ฝนเตรียมมากี่เรื่องวันนี้เอากี่เรื่องดีสองเรื่องเอาสองเรื่องนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ